Wrap Up7:03 น.พรรคภูมิใจไทยรับสมาชิกลดลงอุปสรรคมากยืนยันตัวตนตามคำสั่ง 53/2560 ถ้ายกเลิกได้เป็นการดีไม่ห่วงอดีตส.ส.โดนดูดยังไม่มีใครส่งสัญญาณทิ้งพรรค7:12 น.เลขาปปท.ยานตรวจโกงเงินคนจนครบ76จังหวัดเสร็จสิ้นเดือนนี้แน่นอนขณะชงเข้าบอร์ดตั้งอนุกรรมการไต่สวนเพิ่มอีก23แห่ง26เมษายนนี้7:28 น.ศิวราเผยล่าสุดอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องเจ้าสัวเปรมชัยข้อหาครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต7:39 น.หุ้นสหรัฐปิดลบกรอบแคบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งร้อยละ3ปัจจัยกระตุ้นเฟดขึ้นดอกเบี้ยเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะซบเซาล่าสุด7:46 น.กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่9เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนระหว่างวันที่24-27เมษายน2561News Round Up